คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดเราเดินตรงไปข้างหน้าภายในเกม Minecraft โดยที่เราเนี่ยไม่เลี้ยวไปทางซ้ายหรือว่าเลี้ยวไปทางขวาเลยเราจะพบเจอกับอะไรกันบ้างวันนี้ผมมีคำตอบครับเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดในรูปแบบใหม่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของ Challenge นะฮะคุณผู้ชมโดยที่เราเนี่ยจะทำการเดินตรงไปข้างหน้านะฮะโดยที่เราจะไม่เลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวไปทางขวาเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยสำหรับชาเลนจ์นี้นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมว่าด้านหน้าเราเนี่ยเราจะพบเจอกับอะไรกันบ้าง wow. เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่หน้า Create New World เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาตั้ง World Name กันดีกว่าชื่อ World Name นะฮะคุณผู้ชมเราต้องเอาชื่อ World ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นนะฮะเส้นทางสู่ความตายโอ้ชื่อโบแม่งก็น่าตื่นเต้นแล้วนะฮะเส้นทางสู่ความตายนะฮะใส่เครื่องหมายตกใจด้วยนะครับโอเคSurvivalเลยก็ทำการเคลียร์นิวโวไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้โวในรูปแบบไหนกันบ้างว้าวเราได้เสร็จสับมันดีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเชดเดอร์สวยงามเวอร์นะฮะแสงแม่งแทบจะทะลุดวงตาผมเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากคราวที่แล้วเลยนะที่เรารู้สึกว่าจะไม่ค่อย 100% เท่าไหร่นะฮะวันนี้เนี่ยถือว่า 100% อย่างแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการปะจนภัยกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเจอในส่วนของหญ้านะฮะดีเลยคุณผู้ชมเจอหญ้าในรูปแบบนี้นะครับเราอาจจะได้ในส่วนของซีดไว้อะไรนองนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแค่ตามคลิปแห่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะได้เหมือนใช้เกม Minecraft อย่างแน่นอนนะฮะว้าวรู้สึกว่าเราได้ต้นไม้ต้นแรกมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ What the fuck โอ้เราเจอในส่วนของวิลเลจด้วยฮะคุณผู้ชมโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการคราฟของก่อนเลยดีกว่านะฮะโอเคได้โต๊ะคราฟได้สติ๊กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปนะฮะคุณผู้ชมค่อยๆกระต๊อกกระแตกกันไปว้าวเราได้ดอกไม้ด้วยนะฮะเส้นทางแห่งความสวยงามนะครับโอเควางไว้อันนี้แล้วกัน1อันนะครับเดี๋ยวเรามาทำการวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็คือในส่วนของครัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะเราจะต้องใช้ดินสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการพรวนดินกันเลยดีกว่านะฮะไม่ใช่พรวนดินนะฮะทำการตัดดินกันเลยดีกว่านะครับโอเคได้มาประมาณนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตรงไหนที่มันมีในส่วนของหน้าดินนะครับเราจะทำการตัดหน้าดินไปนะครับโอเคแล้วก็วางแล้วก็วางโอเคเรียบร้อยนะครับไปกันต่อนะคุณผู้ชมว้าวรู้สึกว่าเวิร์กนี้เนี่ยมีซีดเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเอาชีวิตรอดได้แบบง่ายอีซี่อีซี่เลยฮะคุณผู้ชมนี่ใช้ในรูปแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็นี้ด้วยนะครับโอ้สวัสดีเจ้าหมูน้อยโอ้โหหมูยังเดินหนีเราเลยฮะคุณผู้ชมแย่มากๆถือว่าเสียมารยาทมากเลยนะครับว้าวเราเจอแกะด้วยฮะคุณผู้ชมมีวิลเลจวาร์ปด้วยระหว่างทางนะฮะเราก็เก็บสีข้างๆไปได้ว้าวได้มา3อ่ะเฮ้ยได้มา4เว้ยคุณผู้ชมเยี่ยมโอ้ได้มา5นะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟคมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของพั่วไปอีก1อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขวานไปสัก1อันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเตรียมไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราเข้าหมู่บ้านผมคิดว่าเอาพิกแอคดีกว่าฮะคุณผู้ชมไม่แน่เราจะได้ใช้พิกแอคนะฮะโอเคไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ทำการพรวนดินไปนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีระหว่างทางด้วยนี่หว่าคุณผู้ชมซีดแม่งเยอะมากเลยนะแถวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่มากนะครับโอ้เจ้าหมูน้อยอย่าหนีไปไหนนะคุณผู้ชมดูหมูดิฮะเหมือนแม่งรู้อะว่าเวลาเราเดินมาปุ๊บแม่งเดินหนีเราเลยนะครับโอเคเราต้องเดินลงมังนี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นค่อยๆเดินไปนะครับทำไมตรงนี้รู้สึกว่าแม่งเป็นพื้นที่เขียวกระจีมากนะฮะทำให้เราอาจจะงงก็เป็นไปได้นะครับโอเคผมทำการมาร์คไว้ก่อนละกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงไปในรูปแบบนี้นะฮะสวัสดีเจ้าวิลเลจเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมวิลเลจเราวิลเลจมาไกลขนาดนี้เหรอปุ้งเดี๋ยวก่อนนะเออเจ้าไก่น้อยเจ้าไก่น้อยไม่นะไม่นะไก่อันนี้ไก่หนีการจับกุ้มนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแหมอีซีเวอร์นะฮะไอผมนึกว่ามันจะยากสวัสดีครับวิลเลจไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราแลกบ้างอ้าวไม่มีหรอไม่มีแล้วจะมายืนหาพ่องหลบไปหลบไปโอ้โหไม่มีแล้วมายืนเกะกะฮะคุณผู้ชมแย่มากๆเลยนะครับว้าว
รู้สึกว่าเราเจอพื้นที่แรกแล้วนะฮะนี่เจ้าไก่น้อยไก่น้อยเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเยี่ยมตอนนี้ก็ถือว่าเราได้อาหารมันหมด2ชิ้นด้วยกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าด้านหน้าเราเจอในส่วนของไม้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำการตัดไม้ก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคได้ไม้มาก็ถือว่าอีซี่นะฮะซึ่งอันนี้น่ะมันเป็นไม้สแตนดาร์ดนะฮะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้แปรรูปมันโดนตัดในส่วนของจะเรียกว่าอะไรดีฮะคุณผู้ชมเหมือนโดนตัดพวกแผ่นไม้เล่มนองนี้ไปนะฮะทำให้มันไม่มีหนังไม้เล่มนองนี้นั่นเองนะครับว้าวเราเจอเตียงนอนฮะคุณผู้ชมเยี่ยมแล้วก็มีกระจกนะฮะแล้วก็เจอหินด้วยฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าหินอันนั้นเนี่ยมันกระเด็นไปซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยทำการเก็บเท้าหลังละกันนะครับอันนี้ทำการตัดไม้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการตัดไม้นะฮะเวิร์กแล้วก็ทำการตัดไม้ด้านล่างด้วยนะฮะอ่ะฮะเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดดินนะครับแล้วนี้เราก็ทำการขุดไปด้วยมาเดี๋ยวเรามาเจอบ้านหลังที่2กันเลยดีกว่านะครับอู้หลังนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นไม้แบบสแตนดาร์ดมากนะฮะที่ยังไม่ได้โดนลากหนังไปด้วยนะครับว้าวเราเจอกล่องว่ะคุณผู้ชมโอ้โอเคอีซี่นะครับแล้วก็มีไม้นะฮะโอ้เราน่าจะทำการคาบขวานมาว่ะคุณผู้ชมโอเคภายในกล่องนี้นะฮะมีเศษทอง1อันนะครับแล้วก็มีในส่วนขนนกนะฮะแล้วก็มีอาหารให้เรานะฮะก็คือขนมปังนั่นเองนะครับแล้วก็มีต้นอกให้2นะฮะแล้วก็มีดอกไม้ให้1นะครับว้าวผมคิดว่าเราน่าจะสามารถเอาไปตกแต่งบ้านเราได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบ้านนะ เราก็มีอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมเออมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะเออโอเคฮะคุณผู้ชมปึ๊บไปทีปึ๊บเยี่ยมโอเค very good ว้าวโอ้ my god โอ้ my god คุณผู้ชมฮะแย่จริงๆเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาบล็อกนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการตัดในส่วนของหินไปด้วยสักหน่อยนึงนะฮะผมคิดว่ารอบนี้น่ะเราจะทำการทะลุไปไกลมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำการคราฟก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีโต๊ะคราฟไหมไม่มีโต๊ะคราฟด้วยนะฮะว้าวผมลืมไปว่าตรงนี้มีกล่องนะฮะคุณผู้ชมไม่มีโต๊ะคราฟเลยฮะถ้าเกิดไม่มีโต๊ะคราฟแล้วผมจะใช้อะไรดีฮะคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมแล้วเราก็ติดกับต้นนี้นะฮะอู้มีซอมบี้ว่ะมีซอมบี้มาหาเราด้วย no เราต้องเสียในส่วนบล็อกไม้ไปทั้งหมด2บล็อกด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมแย่มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ผมทำการตัดหน้าดินไปเรื่อยๆเลยละกันนะฮะนี่เราจะได้รู้นะฮะเส้นทางเราอยู่ไหนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งสองข้างทางนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเจออะไรที่มันเยอะแยะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราเจอในส่วนของหญ้าเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำการปลูกข้าวได้เยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคราฟในส่วนของเตาเผานะฮะเดี๋ยวนะครับเตาเผาก่อนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเตาเผายังไม่เอาดีกว่าฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเริ่มจากอะไรดีฮะคุณผู้ชมเอาเริ่มจากอันนี้กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมเริ่มจากพั่วนะครับแล้วก็จะเริ่มในส่วนของพิกแอคนะฮะโอเคถ้างั้นเริ่มในส่วนพิกแอคนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาเริ่มในส่วนของขวานอ่ะฮะเวิร์กโอเคก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับกล่องคราฟได้ไหมโอเคกล่องรู้สึกเหมือนจะคราฟไม่ได้นะฮะถ้างั้นเอามา4นะครับปึ๊บไป5ปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้มาอีก1กล่องเดี๋ยวกล่องเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมและตรงนี้นะฮะผมหวังว่าผมน่าจะทำการตัดดินได้นะครับอ่ะฮะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราด้วยเวิร์กถ้าเกิดตัดตรงนี้เหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ เราตัดตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำการวางดินไว้ตรงนี้ไว้คุณผู้ชมนี่1 2แล้วก็3นะฮะแล้วก็4โอเคตรงนี้ก็ทำการตัดหน้าดินไปนะครับว้าวจะมืดแล้วว่ะคุณผู้ชมโคตรแย่เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะฮะแล้วก็ทำการตัดดินตรงนี้มาสักหน่อยนึงนะฮะโอเคได้มาเพิ่มอีกสัก3นะฮะคุณผู้ชมได้มาเพิ่มสัก3ใช่มั้ยอันนี้ก็วาง1 2 3โอเคหลังจากนั้นนะครับผมต้องการในส่วนของจอบฮะคุณผู้ชมเพื่อทำการพรวนดินนะครับจริงๆแล้วน่ะตอนนี้น่ะเราควรที่จะทำการสร้างบ้านได้แล้วนะฮะคุณผู้ชม What the fuckถ้าเกิดสมมุติว่าคราฟจอบก็ต้องคราฟในรูปแบบนี้ใช่มั้ยโอเคคราฟจอบ1 2 3 1 2 3 4แล้วก็เอาสัก5แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเค5ไปนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของซีดนะฮะวางซีดก่อนฮะคุณผู้ชมปึ๊บๆๆปึ๊บปึ๊บๆๆปึ๊บโอเคขาดไป1อันนะคุณผู้ชมเอาตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ทำการวางไปนะครับดอกไม้เหรอฮะคุณผู้ชมดอกไม้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 วางตรงนี้ก็ได้นะครับ เรามีเตียงนอนนะคุณผู้ชมโคตรเท่นะครับเดี๋ยวกันนะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ม้าที่เรามีทั้งหมดนะฮะมันได้แค่26บาทคุณผู้ชมผมคิดว่ามันปูมากจนเกินไปนะครับพร้อมนอนแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมพร้อมนอนมากนะครับของอื่นๆเราก็ยังไม่พร้อมนะฮะเรายังไม่มีทอชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทำการเสี่ยงสำหรับภายในคืนแรกละกันนะครับเดี๋ยวเรารอให้ท้องฟ้ามืดซะก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยนอนแล้วก็เดี๋ยวรอลองถัดในคืนถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะระหว่างรอนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปทำการตัดหน้าดินสักเล็กน้อยละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ให้มันแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะครับโอเคทำการตัดเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนู้นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับว้าวท้องฟ้าเขียวกระจีนะฮะท้องฟ้าเขียวกระจีเป็นยังไงวะท้องฟ้ากำลังลำไรนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็น่าจะได้เวลานอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมนอนได้ยังไหมเนี่ยยังไม่ได้กันเนี่ย nope เราต้องรอระดับไหนวะคุณผู้ชมเราถึงจะนอนได้ 5 minutes later การเอาชีวิตรอดภายในคืนแรกของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มไปขุดหินกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะผมอยากได้หินมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็ผมว่าหลังบ้านหลังนั้นนะฮะมันเหมือนกับว่าจะมีในส่วนของถ้ำอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าผมน่าจะได้หินเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มไปปฏิบัติการกันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้มีที่เราตัดดินนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลงนะฮะและเราก็ต้องลงในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็วางในรูปแบบนี้โอเคเวิร์กตรงนี้เราน่าจะทำการขุดดินได้แล้วตรงนี้เราน่าจะทำการขุดหินได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของพั่วนะครับโอเคทางงานเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มขุดกันเลยดีกว่านะครับขุดเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการวางลงนะฮะปึ๊บโอเคได้เว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราขุดลงตรงไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะเราไม่อยากขุดลงไปลึกมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยคือผมอยากได้หินนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าเราจะเอาหินน่ะไปทำการสร้างบ้านอย่างแรกเลยก่อนนี้จะมีบ้านนะฮะเราต้องมีเตาเผาก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่มีเตาเผาเลย nope. นะครับได้โคเมลวิเนี่ยเจอโคสักนิดก็ยังดีนะฮะแต่เกิดไม่เจอโคผมคิดว่าเราจะต้องการตัดต้นไม้นะครับเราจะต้องใช้โคต้นไม้ก็เป็นไปได้นะครับมีไหมเนี่ยโคไม่มีเลยดิ ไม่มีโคจริงๆฮะคุณผู้ชมโคตรแย่เลยนะฮะเราได้สิ่งหนึ่งดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ไม่ดีตามนะฮะแถวนี้ไม่มีโคเลยใช่ไหมโอเคถ้าเกิดไม่มีโคเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหโคอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมแต่ผมไม่สามารถไปได้นะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าโซแซดมากเลยตรงนี้มีโคไหมอ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีโคนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปได้นะครับเดี๋ยวกันนะตรงนี้มีทอชด้วยมีทอชมีทอชเหรอมีทอชโดทอชโดทอชก็ได้นะฮะโดทอชโอเคได้มา2เว้ยเฮ้ยได้มา2ตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราได้หินมาทั้งหมด38ก้อนด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการรีบวิ่งกลับบ้านก่อนเพื่อทำการคราฟในส่วนของเตาเผานะครับระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการใช้ในส่วนของไม้นะฮะทำการเผาให้มันเป็นโคไม้ด้วยนั่นเองนะครับโอ้สวัสดีเจ้าหมูน้อยมาหาป้าป๋าสิลูกนี่มาหาป้าป๋าสิอ้าวอันแน่ชอบลองของอะคุณผู้ชมหมูชอบลองของโอเคไม่เป็นไรนะฮะระหว่างที่มันลองของไปเดี๋ยวเราทำการคราฟเตาเผาก่อนนะครับโอเคได้เตาเผาแล้วฮะคุณผู้ชมอ่ะฮะวางเตาเผาไปวางเตาเผาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปไปวางนะครับแล้วก็ไม้ที่แปรรูปแล้วเนี่ยวางใส่ไว้ในรูปแบบนี้นะฮะใส่ไปสัก2แค่นั้นก็ได้จะเพียงพอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของโคไม้มานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าดีไหมดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่โคตรเสียทรัพยากรมากๆนะฮะใช้คำว่ามากๆเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการเก็บอะไรที่มันเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เอานี้มาไว้เอาโคมาก่อนนะฮะเหมือนกับว่าโคน่าจะได้โอเคแล้วก็เอานี้มาวางนะฮะได้มา2โอเคได้มา10ครับคุณผู้ชมผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยผมน่าจะทำการสร้างบ้านได้อย่างแน่นอน 100% เลยเนื่องจากว่าเราใส่ในส่วนของเชดเดอร์นะฮะคุณผู้ชมทำให้ผมได้ยินเสียงมอนเตอร์วะเนื่องจากว่าเราใส่ในส่วนเชดเดอร์นะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถทำการถือทอชอีกมือนึงได้นะครับและอีกมือนึงเนี่ยเราก็ทำการถือในส่วนพีแอคนั่นเอง wow. เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ในส่วนของแสงสว่างนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำการวางทอชเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคทำการขุดไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเราจะได้ทำการเก็บหินไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเก็บหินไปเรื่อยๆนะฮะทำไมอันนี้เหมือนว่ามันไม่ใช่หินแน่ๆคุณผู้ชมมันคือหินอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาตกแต่งบ้านเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราน่าจะปูอย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆนะทำไมเราต้องการหินนะคุณผู้ชมทำไมเราต้องเจออะไรอื่นที่มันแปลกประหลาดซะด้วยโอเคได้หินอยู่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้หินมาสักประมาณเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยได้มา49นะฮะเอาจริงผมคิดว่าสักประมาณกองนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟคแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะตัวเกมบั๊กด้วยว่ะทำไมมันแหลกไว้นะคุณผู้ชมว้าวคุณผู้ชมฮะ
นี่คือข้อทฤษฎีอันแรกนะคุณผู้ชมสำหรับชาวเลนของเรานะครับขุดตรงอย่างเดียวนะฮะเราเจอในส่วนของแร่ด้วยนะฮะว้าวโอเครู้สึกว่าเราเจอเหล็กนะ2 4 6โอ้โห8คุณผู้ชมฮะโอ้โห perfect ฮะ perfect โอเค perfectเพอร์เฟกต์นะฮะตรงนั้นเราไปไม่ได้เราก็ไม่ไปฮะเราแค่ทำการเด็บๆแล้วก็ทำการเก็บมันมานะครับไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าเราทำชาเลนจ์ในรูปแบบนี้นะฮะเราจะเจอในส่วนของเหล็กด้วยนะฮะถือว่าโชคดีนะฮะแต่ว่าโชคร้ายคือเราไม่มีในส่วนของโคนะครับและตอนนี้เนี่ยอาหารของเราก็เริ่มใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเดินแบบสโลไลฟ์ไปแต่เรามาทำการเริ่มทำการสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะฮะบ้านของเรานะฮะจะอยู่ในรูปแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอทำการเชียร์เอ็ดบ้านก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะอันนี้จะเป็นกล่อง2นะฮะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี่คือบ้านเราครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะคือคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยฮะเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเราต้องทำการโดนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วทำการโดนี้มาโอเคเวิร์กแล้วก็เอาเตาเผามาอ่ะฮะ no ทำไมเตาเผามันกระเด็นไปไกลขนาดนั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโซแซดนะฮะเราต้องเสียเตาเผาโดยที่ใช่เหตุมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการวางในส่วนของโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็กล่องใช่ไหมกล่องเนี่ยผมกล่าวว่าผมจะทำเป็น2นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องทำการคราฟกล่องเพิ่มนะครับโอเคได้กล่องมาเพิ่มแล้วอีกหนึ่งกล่องนะฮะโอเคนี่เราทำการเก็บของไว้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเตาเผานะครับโอ้โหเป็นที่บอกว่าโซแซดมากนะฮะคุณผู้ชมแย่สุดๆเลยอะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเอาหินมาวางไว้แบบนี้ปึ๊บ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 โอเคปึ๊บ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 เดี๋ยวกันนะเหลือ23ใช่ไหมคุณผู้ชมผมคิดว่า23ก็น่าจะได้อยู่นะฮะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่เดี๋ยวกันนะปึ๊บ1 2 3แล้วก็4 5 6 7เดี๋ยวก่อนนะ7แล้วคุณผู้ชม8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20ไม่นะคุณผู้ชมมันต้องไม่พอแน่ๆเลย มันไม่พอจริงๆว่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอทำการค้าประตูก่อนนะฮะเพราะสิ่งแรกเลยคือเราต้องการประตูมากๆนะฮะนี่ใครบอกว่าเล่นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราต้องทำการขุดดินใช่ไหมโอเคแล้วก็ทำการวางไว้ในรูปแบบนี้นะครับได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ทำการวางดินไปนะครับแล้วก็วางประตูไปว้าวเฮ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่ดีมากนะครับเออเตียงไม่ไปไว้เฮ้ยแต่เตาเผาเราไปนะฮะถ้าเกิดเราไม่ขาดเตาเผาไปนะผมบอกเลยว่ายังไงเนี่ยหลังคาบ้านเราก็เสร็จแน่นอนครับคุณผู้ชมได้เตียงมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นหัวนอนใช่ไหมฮะหัวนอนนี่ผมอยากได้ดินมานะฮะเดี๋ยวก่อนนะระวังต้นโอ๊กก็ได้ให้ต้นโอ๊กเนี่ยโตภายในบ้านนะครับนี่แล้วก็อื่นก็ทำการเก็บไว้นะครับนี่ทำการวางไปนะครับแค่นี้เองนะฮะสรุปโดยรวมแล้วนะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดของเราภายในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะฮะมันก็สามารถทำการเอาชีวิตรอดได้นะฮะคุณผู้ชมถึงมันจะค่อนข้างจะยากเย็นสักเล็กน้อยนะฮะนี่เรามีในส่วนของทอชนะครับเราก็ทำการวางทอชไปเลยฮะคุณผู้ชมนี่โคเทเลยก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบชาเลนจ์นี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วถึงตามกด subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปของเราเนี่ยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Vitality Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะได้มุมใช้เกม Minecraft อย่างแน่นอนก็วันนี้นะครับพี่บิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย We'll be right back.